ขณะนี้อยู่ที่อุโบสถวัดเชียงทองหลวงพระบางวันนี้วันที่7มกราคม2561 2018ข้างๆก็มีขายปล่อยนกโบสถ์ที่ว่าโบสถ์ล้านนาที่งามที่สุดในโลกเป็นต้นแบบตอนนี้ไม่งามที่สุดในโลกแล้ววัดสิรินทรวรารามฟูพร้าวของไทยสวยกว่าแล้วแต่ว่าอันนี้ถือว่าเก่าแก่และเป็นต้นแบบของโบสถ์แบบนี้ของไทยรุกดั้งเดิมมีอันหนึ่งที่นครสวรรค์วัดจอมคีรีนาคพรตโบสถ์เทวดาสร้างก่อนแนวเนี้ยเกือบเหมือนแนวเนี้ยโบสถ์เทวดาสร้างไม่มีผนังแต่เล็กกว่านี้แนวนี้เลยแหละอันนี้เป็นกุฏิพุทธองค์กุฏิกรรมฐานก็ว่าได้เป็นพระนอนเนี่ยมีที่ยกพระเสียงทายด้วยเข้าไปดูได้ใครที่มาที่นี่แล้วมีเรื่องติดขัดเรื่องการงานเรามายกพระเสียงทายดูเป็นพระพุทธเจ้าปางสายญาติและมีที่ยกพระเสียงทายด้วยวันนี้วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากทัวร์ซูเหรียญก็เยอะทัวร์ซูเหรียญคือทัวร์ที่ใช้ไกด์จีนอะไรจีนหมดเลยทุกอย่างเงินแทบไม่กระเด็นเลยเพราะถ้าเป็นทัวร์ฝรั่งก็จะใช้ไกด์ลาวคล้ายๆวัดพระแก้วไทยแหละที่นี่คนเยอะเลยเป็นแบบโบราณที่นี่ฝนตกชุกหลังคาเลยตะไคร่จับไหวเพราะอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้เวียดนามเพราะนั้นลมมาจากทะเลแป๊บเดียวก็ถึงละเขาถ่ายเราถ่ายเขาแฝงยิ้มแย้มแจ่มใสเมืองมรดกโลกต้นมะพร้าวขึ้นสูงอยู่ด้านหลังข้อดีก็คือรักษาของดังเดิมได้ดีมากของไทยเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งพอมีเงินหน่อยบูรณะเละเทะหมดเลยบูรณะจนไม่เหลือเขาโครงเลยของไทยเนี่ยบูรณะจนเละเทะนะเลยเป็นมรดกโลกไม่ได้ของเขาเนี่ยนานๆจะบูรณะสักทีหนึ่งของไทยในการบูรณะคือทำให้ใหม่พังหมดที่วัดอินทรามจะมีกุฏิแบบนี้กุฏิพุทธองค์ทึบไม่มีมีแต่ประตูไม่มีหน้าต่างเข้าไปนานไม่ได้เรียกว่ากุฏิพระพุทธองค์จะเป็นแบบเนี้ยรักพระพุทธเจ้านอนอย่างนี้แล้วบางทีพระองค์ไหนไปกรรมฐานก็ปิดประตูต้องหายใจเบาๆจะอยู่ได้ทั้งคืนถ้าหายใจแรงๆขาดอากาศหายใจตายก่อนต้องเป็นพวกที่เข้าฌานเนี่ยใช้อากาศน้อยนิดจะอยู่ได้และเป็นปริศนาธรรมด้วยในเรื่องของการปิดทวาร ปิดทวารทั้ง5เหลือทวารเดียวคือกายมโนทวารแล้วจะจับกิเลสได้เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในจะไปที่ฐานจิตวันที่20ถึง24กรกฎาคมปีนี้2561นี่แหละจะพาคณะจากกรุงเทพมาทำบุญมาถวายบาตรและจีวรพระไตรอัฐบริขารแก่พระเนนที่วัดนี้แหละจัดเป็นคณะกรรับธรรมธรรมยาตราใครว่างก็มากันใครรวยหน่อยมาเครื่องใครอยากผจญภัยมารถไฟรถนอนแล้วก็นั่งรถจากเวียงจันทน์มาที่นี่อีกมาถึงนี้แล้วไม่ค่อยมีแรงหมดแรงแต่กำลังใจดีมากเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในพระอุโบสถวัดนี้อดีตเป็นวัดหลวงก็ใช้ว่าพระอุโบสถถ้าวัดธรรมดาเรียกอุโบสถหรือโบสถ์นะวัดนี้น่าจะเป็นวัดอันดับหนึ่งในสมัยนั้นวัดนี้ชื่อวัดเชียงทองเมืองนี้อดีตชื่อเมืองเชียงทองแต่พอมีการอัญเชิญพระบางจากเขมรมาที่นี่มาที่เมืองนี้เปลี่ยนชื่อจากเชียงเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางเพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อพระบางเป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นพระบางและเทวดาที่รักษาพระบางเลยมีสัญญาใจกับเมืองนี้ว่าเคยไปอยู่เวียงจันทน์เคยไปอยู่เมืองไทย2ครั้งก็อยู่ไม่ได้เมืองไทยปั่นป่วนต้องส่งกลับมาอยู่ที่หลวงพระบางด้วยพุทธบารมีแล้วก็เทวานุภาพทําให้เมืองนี้เป็นมรดกโลกเพราะเขาเป็นพวกเทวดาสายอนุรักษ์ไม่ค่อยเอาความเจริญมาอนุรักษ์กันการอนุรักษ์นั้นทําใหรากเหง้าเดิมยังคงอยู่นี่คือสาเหตุของชื่อเมืองหลวงพระบางเพราะเมืองลาวในอดีตทุกเมืองเนี่ยจะมีชื่อขึ้นต้นว่าเชียงเชียงใหม่เชียงรายเชียงของเชียงทองเชียงทั้งนั้นแหละแต่หลวงพระบางนี่เปลี่ยนจากเชียงทองเป็นหลวงพระบาง
วัดนี้เป็นวัดประจำเมืองดั้งเดิมวัดเชียงทองอุโบสถวัดเชียงทองเป็นต้นแบบเป็นบรมครูก็ว่าได้แล้วจะมีที่กาฬสินธุ์มีวัดหนึ่งก็สร้างสวยงามเหมือนกันแบบเนี้ยแต่ไม่ค่อยดังนักเคยเห็นในไทยรัฐอยู่แต่ยังไม่เคยไปเคยไปแต่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวอุบลราชธานีติดช่องเม็กอันนั้นก็สร้างด้วยความเคารพศรัทธาในพระลาวที่อยู่จำปาสักที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันเนื่องจากเป็นการก่อสร้างสมัยใหม่และเงินถึงก็สร้างได้งามมากอันนี้เป็นดั้งเดิมได้มาถึงแล้ว